สวัสดีครับวันนี้วันที่8เมษายน2567นะครับนี้เราจะมาดูแนวโน้มของนักลงทุนต่างประเทศนะครับมีวอลุ่มเข้าหุ้นตัวใดตัวนั้นก็มีโอกาสที่จะทำเงินในจังหวะที่จะเปิดในตลาดถัดไปนะครับก็คือวันเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับซึ่งเป็นวันหยุดราชการนะครับมาดูกันนะครับที่ NVDR นะครับตัวแรกนะครับเราก็จะไปดูว่าวอลุ่มที่เข้ามาและนักทุนต่างประเทศให้ความสนใจมันฝากวอลุ่มเข้าไปมากที่สุดก็คือ True นะครับ True นี้ก็ถ้าเราดูก็จะรู้ว่าถ้าเป็นคนวงในก็จะรู้ว่า 3-4 ปี 5-6 ปีมาเนี่ยไม่มีการปันผลไม่มีการใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าขาดทุนมาโดยตลอดแต่หลังจากที่ควบรวมและซื้อ Dtac เข้ามานะครับก็ทำให้ราคา True นั้นดีดกลับขึ้นมาจากราคา4บาท5บาทดีดกลับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วช่วงจังหวะระยะเวลานี้แสดงว่าคนวงในหรือคนที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศที่ใช้ที่หมายว่าซื้อในการเข้าไปในการซื้อที่เป็น NVDR โดยที่ไม่บอกว่าเป็นใครนะครับเข้ามาแอบทำกำไรล่วงหน้าคือวิธีการที่จะซื้อ NVDR เนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนชาวไทยแต่ว่าซื้อโดยที่ไม่บอกว่าไม่อยากให้ชื่อขึ้นเป็นของใครก็จะซื้อผ่าน NVDR ก็จะเข้าใจใช่ไหมครับว่าเราถึงจะต้องมาดูจังหวะว่าถ้ามี NVDR เข้ามาเนี่ยซึ่งบางส่วนก็เป็นนักลงทุนต่างประเทศจริงแต่บางส่วนนั้นก็เป็นนักลงทุนชาวไทยที่ซื้อผ่าน NVDR ซึ่งก็แต่เราก็ตรวจสอบได้นะครับแต่ว่าผู้บุคคลทั่วไปธรรมดาจะไม่สามารถตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะครับเขาก็เข้ามาเก่งกำไรใน True นะครับล่าสุดก็ True ก็มีนะครับวอลุ่มเข้ามาทั้งสิ้นของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับที่ 14.86 มิลเลียนนะครับ 14.86 มิลเลียนนะครับหรือนะครับที่ราคา8บาทนะครับราคาสูงสุดของเขานะครับที่ราคา8บาทนะครับ8บาทนะครับลองพิจารณาดูนะครับว่าตั้งราคา8บาทเนี่ยเขาซื้อแล้วเขาจะต้นทุนเขาอยู่ที่8บาทแล้วเขาจะเอากำไรกี่บาทนั่นก็หมายความว่าเขาจะต้องผลักดันราคาขึ้นไปให้ได้กำไรก่อนที่เขาจะย่อตัวลงมานะครับอันนี้ก็คือเป็นจังหวะของเขาแล้วเราก็อยากจะดูว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆนั้นเป็นอย่างไรเราก็ใส่อินดิเคเตอร์ของเราเข้าไปนะครับที่เราใช้ดูกันประจำนี่แหละครับก็จะมีเส้น200วันนะครับมีฟิวเจอร์แบนด์นะครับลีเนียร์ไลเคชั่นทีนี้พอเข้ามาดูเสร็จเราก็จะเห็นว่าจังหวะของการที่มันบีบตัวเข้ามาการของตัวฟิวเจอร์แบนด์นี้บอกอะไรเรานะครับบอกว่าราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปได้อีกนะครับที่ราคาพุ่งปัจจุบันนี้นะครับยังจะต้องสามารถพุ่งขึ้นไปได้อีกเพราะอะไรครับดูจากการบีบตัวเข้ามาการของบริษัทแบงค์นะครับการบีบตัวเข้ามาการของบริษัทแบงค์แล้วราคายืนเหนือกึ่งกลางบริษัทแบงค์เลือกเป็นขาขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องจับตาดูให้ดีว่าทูจะพุ่งขึ้นไปที่กี่บาทนะครับจะมีแรงวนลุ่มพุ่งขึ้นไปนั้นได้อีกกี่บาทนะครับเพราะนั้นตอนนี้ราคา8บาทแค่เป็นเขาเรียกอะไรครับแค่กำลังเรียกแขกราคาพุ่งขึ้นมาเพื่อเรียกแขกแล้วพอแขกเข้ามาปุ๊บทีนี้นะครับแท่งเทียนที่มันจะทิ้งชาวดอยเอาไว้ก็คือว่าเขาจะเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนจะเป็นอย่างนี้พวกที่อยู่ด้านบนนี้ก็คือชาวดอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไม่อยากจะเป็นชาวดอยท่านก็ต้องตั้งขายกั้นลงมา1ช่องนะครับพอลงมาย่อลงมา1ช่องท่านก็ขายได้กำไรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการที่จะเป็นนักลงทุนที่ต้องรู้จักจังหวะเข้าจังหวะออกนะครับก็เรียนให้ท่านได้ลองพิจารณาดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นจังหวะเรียกแขกนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาดีขึ้นไปราคาพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าวอลุ่มไม่เข้านะครับแสดงว่าวอลุ่มเริ่มเต็มคือมีการซื้อมาเยอะมาเยอะแล้วนะครับเริ่มเต็มอันนี้วอลุ่มของนักทุนภายในนะครับคือนักทุนภายในเขาไม่รู้ไม่ชี้กับการที่นักทุนภายนอกหรือคนที่แอบอ้างเป็นนักทุนภายนอกเข้ามาช้อนซื้อของทูตอนนี้นักทุนภายในยังไม่รู้เรื่องอีโนอีเน่แต่ว่าถ้าราคาพุ่งขนาดนี้นักทุนภายในจะอะไรเห็นด้วยนะครับนักทุนภายในตอนนี้มีแค่ 42.40 มิลเลียนนะครับ
ถ้าเกิดว่าราคานักทุนภายในเห็นปุ๊บราคาก็จะพุ่งปุ๊ดขึ้นไปราคาก็จะพุ่งปุ๊ดขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีการประกาศผลกำไรงาน F45 ให้เห็นนะครับ F45 ว่ามีผลกำไรงานอย่างไรทำให้ได้เกิดมีการปันผลคือพอหลังจากที่มีการดำเนินงานที่ดีมาเป็นอันดับที่2ของค่ายมือถือเนี่ยก็ลดคู่แข่งลงไปอะไรพวกนี้ลงไปก็ทำธุรกิจทำกำไรขึ้นมาได้เยอะเพราะฉะนั้นต่อไปของทูก็จะไม่มีขาดทุนเหมือนเดิมแล้วนะครับก็เนื่องจากว่าทุกคนก็มาลงกับทูอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้นักทุนต่างประเทศให้ความสำคัญเข้ามาในทูเรียบร้อยแล้วหรือนักทุนที่รู้ภายในเข้าไปซื้อผ่านเป็นเอดีบีอาร์เรียบร้อยแล้วทีนี้นักทุนของภายในจริงๆนะครับที่เป็นนักทุนภายในจริงๆก็จะได้เริ่มเห็นมูลค่าของเขาก็จะเอามูลค่าเข้ามาก็รอดูกันต่อไปเพราะว่าการบีบตัวเข้าไปหาการของบูลเจอร์แบนนะครับเป็นส่วนสำคัญแล้วเขาเลือกขาขึ้นคือยืนเหนือกึ่งกลางบูลเจอร์แบนยืนเหนือเส้นกึ่งกลางบูลเจอร์แบนราคาจะผลักตัวเองขึ้นไปให้เป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นไปในวันถัดจากนี้ไปก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเรามาจับตาดูไปด้วยกันนะครับว่าสิ่งที่แอดมินเล่าให้ท่านฟังนี้มันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับแล้วราคาของ RSI ยังคงชี้ขึ้นใกล้โอเวอร์บอทใกล้โอเวอร์บอทนะครับก็คือ63 MACD ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์แวบขึ้นไปยืนเหนือเส้น0 OBV ยังคงเป็นจังหวะไซด์เวย์ถึงไซด์แวบขึ้นไปนะครับพาราบริกซาลองมารับด้านล่าง2ไข่2จุดไข่ปลานะครับเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าในวันอังคารหรือวันพุธวันพฤหัสศุกร์นี่ทูจะราคาพุ่งขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญที่9บาทนะครับหรือ8บาท79สตางค์ใกล้สุดนะครับเพราะนั้นถ้าเห็นอย่างนี้ท่านก็เข้าเก็งกำไรไว้รอนะครับอันนี้เราก็จะมันก็จะเป็นจังหวะที่ให้เราเก็งกำไร8บาทไว้เพื่อรอจังหวะไป9บาทนะครับก็เป็นกำไรนักทุนก็ถ้าเห็นแบบนี้เราก็ทำกำไรได้นี่ก็คือแนวโน้มที่เรานำมาเล่าให้ท่านฟังว่าเอ๊ะทูนี่ 4-5 ปีที่ผ่านมาขาดทุนโดยตลอดแต่ทำไมมาปีนี้ราคาเริ่มปรับสูงขึ้นมาจาก4บาทขึ้นมา5บาท6บาท7บาท8บาทในที่สุดมันเป็นไปได้อย่างไรก็เป็นจากสาเหตุนี้นะครับว่าเขากำลังทำกำไรได้นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะไม่สามารถที่จะทำเหมือนเดิมก็คือพอเขาตอนนี้เขามีทูเข้ามาไอ้เขามีดีแท็กเข้ามาเขาก็สามารถตรวจสอบภายในกันเองได้ว่าเขาไม่มีการโกงทางบัญชีกันเกิดขึ้นอันนี้คือเราเล่าให้ท่านฟังเฉยๆเป็นนิทานให้ท่านฟังเฉยๆนะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะเคยเกิดขึ้นก็ได้เพียงแต่ว่ามันไม่เคยตรวจสอบมาก่อนนะครับแล้วพอมีดีแท็กเข้ามาดีแท็กเขาก็มีระบบกระบวนการบัญชีที่ถูกต้องทำกระบวนการบัญชีทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ทุกสิ่งต้องตรวจสอบได้ก็เกิดคำให้ทูนั้นเดิมทีนั้นทูเขาจะจัดการเรื่องกระบวนการในพวกนี้เขาทำเองไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเลื้อรังในองค์กรของเขาแล้วก็เลยทำให้เกิดขาดทุนทางบัญชีพอมามีทูเข้ามาปุ๊บเขาก็เริ่มเลิกสุรุ่ยสุร่ายเลิกจ้างลิซ่าเลิกจ้างแบมแบมอะไรพวกนี้ก็ได้ให้กลับเข้ามาในอยู่องค์กรในกรอบในการที่เขาจะทำเงินจริงๆแล้วก็ทำกำไรจริงๆเพราะฉะนั้นนับจากนี้ไปทูก็จะเป็นองค์กรที่ราคาหุ้นนั้นจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าถ้าท่านเข้าเก่งกำไรไว้ตอนนี้ปีนี้อาจจะแค่8บาท9บาทแต่ปีหน้าของทูนั้นน่าจะเป็น12 13บาทยิ่งจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีการตรวจสอบบัญชีอย่างเข้มข้นเราก็ต้องให้เห็นว่าได้กำไรจริงๆจะได้ไปแชร์แล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กันนะครับเพราะนั้นทูจากนี้ก็น่าจะปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีทุนให้มีกำไรเข้ามาเพราะว่าตอนนี้คู่แข่งก็มีอยู่แค่ AS กับทูเพราะนั้นอยู่แค่2ค่ายนี้แล้วถามว่าทั้ง2ค่ายนี้ก็ได้กำไรล้วนๆมีแต่กำไรเข้าไปกำไร AS ก็กำไรเข้าไปกี่หมื่นล้านหลายหมื่นล้านมีถือเงินสดได้ตลอดเวลาถ้าทูทำไมถึงทูจะไม่ได้กำไรนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตบ้างไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแล้วก็เป็นเครือข่ายที่มีเครือข่ายเยอะที่สุดในการสัมปทานเพราะว่าดูดคือดีแท็กเข้าไป
ถ้าเราพูดแบบนี้นะครับต้องอันนี้ก็คือเราก็ต้องอ่านเกมแบบนี้นะครับเดิมทีที่ทรูนั้นขาดทุนมาโดยตลอดเพราะว่าองค์กรเขาจัดการองค์กรตัวเองไม่ได้ยังไม่เข้มแข็งพอนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเข้มแข็งเพราะว่ามี Dtac เข้ามาเขาก็กระจายแบ่งหน้าที่กันทำงานกันก็ยิ่งจะมีเขาเรียกมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมานะครับในหน้าที่การงานแต่ละคนก็เดิมทีพวกที่เคยกินอยู่แล้วก็จะต้องถูกแบ่งทอนออกไปก็ลดทอนออกไปปรับเปลี่ยนองค์กรของตัวเองให้ดีขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนดีที่รวมกันได้ของ Dtac นะครับของ Dtac กับ True เข้าไปนะครับซึ่งอันนี้เราก็แค่สงสัยนะครับว่าเดิมทีนั้นที่ True นั้นขาดทุนมาโดยตลอดนั้นเกิดจากอะไรนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เราสังเกตเอานะครับก็วิจารณ์แล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังนะครับก็คือไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรพลาดนะครับถ้าไม่เกิดขึ้นยิ่งดีนะครับแต่ถ้าเราคาดการไปในแนวแบบนี้ก็เรียนให้ท่านทราบว่าเราไม่ได้บูลลี่หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เราอยากให้ทูนั้นกำไรจริงๆนะครับเพราะนั้นก็ลุ้นให้กำไรนั้นเกิดขึ้นในปีหน้าก็จะไปที่10กว่าบาทเราก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้จริงๆนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับถัดมานะครับตัวที่2นะครับที่มีนักลงทุนเข้าไปเก็งกำไรนะครับเพราะตัวนี้เป็นจังหวะขาขึ้นนั่นเองนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นก็คือ PRM นะครับนักทุนหรือ NVR นั้นก็เห็นความสำคัญก็ค่อยๆเข้ามาโดยตลอดนะครับราคาก็พุ่งขึ้นโดยตลอดนะครับดูวอลุ่มทั้งภายในประเทศเข้า 31.33 มิลเลียนนะครับนักทุนภายนอกนั้นเข้า11มิลเลียนนะครับแล้วก็ RSI ก็กำลังพุ่งขึ้น MACD ก็กำลังชี้ขึ้น OBV ก็ไซด์เวย์อัพขึ้นมาเป็นทิศทางขาขึ้นมีวอลุ่มเข้ามาแสดงว่าราคายังคงจะต้องพุ่งต่อไปแล้วก็ไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 8.07 บาทนะครับในขณะที่ราคารับอยู่ที่ 7.95 บาทนะครับก็ค่อยๆทำกำไรขึ้นไปแล้วแถมยืนอยู่เหนือเส้น2และวันด้วยนะครับเป็นจังหวะโอกาสอันดีนะครับเพราะนั้น PRM ยังคงจะต้องทำกำไรต่อไปนะครับเข้าเก็งกำไรได้นะครับท่านนักทุนครับถัดมาตัวที่3ก็คือ VGI นะครับ VGI ก็กำลังจะกลับเข้ามาก็หลังจากที่ร่วงลงมานะครับจริงๆ VGI นี่ก็ไม่คาดว่าจะร่วงลงมาเพราะเดิมทีเขาก็ดีดขึ้นไป5บาท6บาท7บาทนะครับแต่สุดท้ายเมื่อแตกพาลงมานะครับเมื่อแตกพาลงมาราคาก็ร่วงปล่อยๆแล้วก็เจอโควิดเจออะไรพวกนี้ผู้คนไม่ยอมออกจากบ้านนะครับและป้ายโฆษณาต่างๆที่สั่งทำหรือมีการจ่ายเงินกันอะไรกันเรียบร้อยก็ล้มระเนระนาดนะครับหมายความว่าไม่มีคนออกไปดูไม่มีการเห็นการโฆษณาต่างๆอะไรพวกนี้ VGI ก็เลยขาดทุนย่อยยับนะครับก็เลยราคาร่วงลงมาแต่ว่าหลังจากที่ปรับปรุงช่วงจังหวะระยะเวลานี้การเดินทางต่างๆก็กำลังออกมาได้เป็นปกติแล้วก็มีชาวต่างประเทศเข้ามาก็จะมาเห็นป้ายโฆษณาต่างๆนานาที่มีโอกาสที่จะได้โฆษณาต่อไปก็เป็นเหตุให้ VGI กำลังกลับฟื้นคืนขึ้นมานั่นเองนะครับตอนนี้แม้ว่านักทุนต่างประเทศนั้นมีความเห็นว่าเข้ามา 8.23 มิลเลียนแต่ว่านักทุนภายในนั้นยังไม่มีวอลุ่มเข้ามานะครับอยู่ที่ 57.72 มิลเลียนนั่นเองนะครับ RSI ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไป MACD ยังอยู่เหนือเส้นซีโร่นะครับแล้วก็ OBV ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็มีพาราบริกซาจุดไข่ปลารองรับด้านล่างราคาก็เหมือนกำลังจะบีบตัวเข้ามาแล้วก็จะเลือกทิศทางเป็นทิศทางขาขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1.80 แล้วตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1.65 นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2และวันที่ราคา 2.19 บาทนั่นเองยังไงก็ยังคงทำกำไรได้ต่อไปสำหรับ VGI นะครับดูอนาคตกันนะครับว่าถ้าเราเข้าเก็งกำไรที่ 1.65 ในตอนนี้ราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปชนเส้น2และวันที่2บาทนะครับก็ถือว่า VGI นั้นยังคงที่จะมีโอกาสที่จะเข้าเก็งกำไรนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ IRPC นะครับ IRPC ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นลงโดยตลอดนะครับสำหรับราคาหุ้นนะครับถ้าเราดูแบบนี้เราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับราคายังคงเป็นจังหวะไซด์เวย์ดาวนะครับเพราะว่าอะไรครับต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดเป็นจังหวะที่จะเก็งกำไรเป็นจังหวะขาขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลือกข้างนะครับในการบีบตัวเข้ามากันของบลูชิแบน
ราคาก็เลือกข้างยืนเหนือกึ่งกลางโฮจิแบนก็เป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นไปมีโอกาสที่ไปทดสอบใกล้สุดที่ราคา 1.96 บาทนะครับราคาปัจจุบันที่ 1.93 นะครับก็จะไปทดสอบที่ 1.96 แล้วถ้ามีแรงซื้อต่อไปก็จะไปชนเส้น2ระหว่างที่ราคา2บาท9สตางค์นะครับพอไปชนเสร็จก็ตัดสินใจว่าถ้ามีแรงผลักต่อไปราคาก็จะพุ่งทะลุเส้น2ระหว่างเพื่อเปลี่ยนทิศทางของ Renegotiation เปลี่ยนเทรนให้เป็นเทรนจังหวะไซด์แวบขึ้นไปนะครับก็จะเป็นแนวโน้มเช่นในราคาของตัว IRPC ก็จะกลับฟื้นคืนขึ้นมานะครับเห็นได้จากอะไรครับ RSI ชี้ขึ้นนะครับMACD MACD ก็ไซด์เวย์นะครับถึงไซด์แวบขึ้นไป OBV ก็กำลังจะดีดกลับขึ้นมาไซด์เวย์ถึงไซด์แวบขึ้นไปนะครับแต่ว่าวอลลุ่มของนักทุนไทยในประเทศนั้นยังไม่เห็นยังมองไม่เห็นความสำคัญก็เลยไม่เข้านะครับวันนี้ก็เลยมีประมาณการขายอยู่ที่วอลลุ่มขายอยู่ที่ประมาณ 18.31 ล้านหรือมิลเลียนนั่นเองนะครับแต่ว่านักทุนต่างประเทศนั้นให้ความสำคัญเพราะว่า IRPC ก็เป็นหุ้นหนึ่งที่นักทุนต่างประเทศทยอยซิ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะค่อยๆทยอยซิ่งกันต่อไปนะครับนี่ก็คือแนวโน้มในการที่เราเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้เป็นการสะกิดสะเตือนใจของท่านว่าควรจะวางกลยุทธ์ในการที่จะเข้าการทำกำไรกับพวกนี้อย่างไรนะครับมันก็เรื่องราวที่ผ่านมาต่างๆนานามันจะเป็นบทเรียนแล้วก็บททดสอบให้เราได้พิจารณาดูนะครับเพราะนั้นอย่าลืมสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นจะเป็นประโยชน์กับเราในเรื่องของการปัจจุบันแล้วก็การอนาคตก็ให้ท่านจุนได้ลองพิจารณาดูนะครับเราก็หวังดีกับทุกคนแล้วก็นำมาย้ำมาเตือนให้กับทุกคนได้เห็นเป็นความสำคัญแล้วก็เพื่อเป็นการเตือนแล้วก็การสอดคล้องในการวางกลยุทธ์เพื่อจะทำกำไรในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองนะครับก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราก็กราบขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็สมาชิกที่donate ผ่าน Super Tank นะครับก็กราบขอบคุณอย่างยิ่งไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ